สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Trader Talk เอพิโซด3นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับจุดเข้าจุดออกจุดทำกำไรเข้าใจความผันผวนแล้วก็จะมาลงอินดิเคเตอร์2ตัวนะครับตัวแรกที่ชื่อว่า ATR นะฮะหรือว่า Average True Length กับตัวที่2ก็คือ Volatility นะครับก็วันนี้ก็จะมานั่งเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วเราจะใช้ ATR ยังไงในโคซิสเต็มนะครับแล้วก็ Volatility เนี่ยสำคัญกับเรายังไงนะครับผมมองว่าหลังจากจบคลิปเนี่ยหลังจากจบไลฟ์เนี่ยคุณน่าจะเข้าใจจุดเข้าจุดออกแล้วก็จุดทำกำไรมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าการเวลาระวังโซนโคซิสเต็มนะครับ ATR เนี่ยช่วยเราในการวางโซนยังไงแล้วก็ถามว่าทำไมเราจะดู volatility ยังไงโดยการดูอินดิเคเตอร์ก็แค่ตัวเดียวก็คือ ATR แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึง Bollinger Band เข้าไปด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วจริงๆแล้ว Bollinger Band เนี่ยเป็นตัวช่วยกันกำหนดมัน imply average true length เข้าไปในนั้นด้วยนะครับซึ่ง volatility เดี๋ยวมันก็จะมีเกิดง่ายๆครับ volatility มันก็จะมี2ตัวนะครับระหว่าง IV กับ HV ก็คือ IV เนี่ยมันก็คือ imply volatility นะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ย HV ก็คือ historical volatility นะครับ2ตัวเนี่ยมีวิธีการใช้งานหรือวิธีการดูแตกต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับวันเนี้ย expect ว่าทุกคนจะรู้ว่าจุดเข้าจุดออกจุดทำกำไรเมื่อไหร่จากการที่จะดู ATR เนาะครับดังนั้นเนี่ยงั้นเริ่มกันเลย ATR คืออะไรATR เนี่ยมันย่อมาจาก Average True Length ก็คือจริงๆแล้วเนี่ย ATR เนี่ยจะช่วยบ่งบอกว่าวิธีการคิด ATR ก่อนเดี๋ยวผมขอเปิดโพยจริงๆทำกันบ้านมานะเพราะว่าจะได้อธิบายได้ตรงตามโพยเพราะปกติแล้วผมอ่ะเอาไปใช้เลยนะไม่รู้ว่าจริงๆนะความคือผมรู้แหละความหมายจริงๆของ ATR คืออะไรแต่เดี๋ยวกลัวอธิบายได้ไม่ดีก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า ATR เนี่ยครับ ATR โดยส่วนมากแล้วเนี่ยจะช่วยในการดูความผันผวนของราคาของสินค้านั้นๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าวิธีการคิดก็คือเขาจะหาค่า max value ก็คือค่าสูงสุดนะครับของราคาปัจจุบันลบราคา close price หรือลบราคา max ลบราคาสูงสุดลบราคาต่ำสุดนะครับหรือ close ลบหรือ close เอ้ยหรือราคา max ราคาสูงสุดลบราคาต่ำสุดแล้วหาค่าที่มากที่สุดเอามารวมกัน14อันนะครับแล้วมันจะได้ค่า ATR มา คิดง่ายๆนะครับว่า ATR เนี่ยจะช่วยบอกการสวิงของราคาณนะช่วงนั้นนะครับยิ่งถ้า ACR สูงๆแสดงว่าการสวิงของราคาสูงการสวิงของราคาสูงหมายความว่าตลาดมี volatility หรือตลาดมีความผันผวนสูงนะครับโอ้ยขอบคุณมากเลยครับโอเค ATR จะช่วยในการให้เราวางแก็บบน BTC บนคริปโตได้ดีขึ้นเนื่องจากบนคริปโตเนี่ยมันจะไม่เหมือนตลาดหุ้นไทยเนื่องจากตลาดหุ้นไทยเนี่ยเขาแบ่งเป็นช่องๆให้เราแล้วแต่ตลาดหุ้นไทยก็มาดู ATR ได้นะครับว่าเวลาความผันผวนในตลาดหุ้นไทยปัจจุบันเนี่ยสวิงอยู่ขนาดไหนหมายความว่าสมมุติว่าปัจจุบันเนี่ยหุ้นผมชอบยกตัวอย่างหุ้นชื่อ 3A เนาะหุ้น Triple A เนี่ยหุ้น 3A ไม่ใช่investment grade นะหุ้น 3A เนี่ยครับวินราคาอยู่ที่10บาทสมมุติว่า ATR อยู่ที่2มันหมายความว่าการสวิงของราคาหุ้นนั้นน่ะมีโอกาสที่จะสวิงอยู่ประมาณ11บาทถึง9บาทอ่ะสวิงอยู่2บาทเนี่ยเป็นอัตราการสวิงซึ่งปกติแล้วเทรดเดอร์จะชอบพูดถึงเรื่อง volatility in volatility มันหมายความว่าภาพใหญ่มีความผันผวนสูงคือตลาดเป็นแบบนี้คือตลาดเด้งขึ้นไปสูงแล้วก็ volatility แล้วก็เด้ง volatility อีกซึ่งบนเทรดเดอร์อ่ะหรือว่า HI ชอบพูดกันเรื่อง vol ใน vol ก็คือคำว่า vol ที่เขา imply เนี่ยเขาหมายถึงเนี่ยเขาไม่ได้หมายถึง volume นะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ย hedge fund หรือ trader คำว่า vol เนี่ยจะหมายถึง volatility หรืออัตราความผันผวนเพราะโดยส่วนมากแล้วเนี่ย hedge fund มีหน้าที่ในการควบคุมความเสี่ยงการลงทุนของลูกค้าดังนั้นเวลาไหนที่ความเสี่ยงสูงเขาจะต้องไป protect equity ของเขาโดยการไปเปิด put optionไปบาย put option อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดเรื่อง option ด้วยนะครับนิดหน่อยซึ่งงั้นเดี๋ยวผมคุยเรื่องก่อนแล้วกันคุยเดี๋ยวอธิบายเรื่องศัพท์เทคนิคก่อนคือคำว่า volatility เนี่ยมันหมายถึงว่าอัตราความผันผวน
นะครับซึ่ง volatility เนี่ยที่ทุกคนรู้จักกันหรือว่าที่เขาชอบพูดกันเนี่ยก็คือ wicks ไม่ใช่เอาไว้สูดดมแก้คัดจมูกนะฮะก็ปกติแล้ว wicks นะครับย่อมาจาก VIX นะฮะหรือย่อมาจากคำว่า volatility index ของ S&P 500ในตลาดหุ้นอเมริกา500ตัวซึ่งมันก็ปรับมาหลายสวัสดีคุณชลาด้วยนะมันก็ปรับมาหลายครั้งแล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ย wicks เนี่ยวัดจาก S&P 500โดย wicks เนี่ยจะเป็นอินเด็กซ์ของตัวออปชันนั่นแหละครับของตลาด CBOE คำว่า CBOE มันคือตลาดการซื้อขายออปชันมันย่อมาจาก Chicago Bonds Option Exchange ก็คือตลาดที่ขายออปชันเป็นหลักนั่นแหละครับที่ชิคาโกของอเมริกานะฮะซึ่งคำว่า wicks index ส่วนมากทุกคนจะ refer คำว่า fear index fear index ก็คือเขาเรียกว่านะดัชนีชี้วัดความกลัวว่าปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนเนี่ยกลัวในตลาดเนี่ยกลัวขนาดไหนนะครับวันที่วิกสูงมันหมายความว่าวันนั้นเนี่ยเฮดฟันหรือว่านักลงทุนรายใหญ่เนี่ยจะกลัวไม่ว่าจะตลาดจะสวิงลงหรือจะสวิงขึ้นแต่ส่วนมากแล้วถ้าวิกสูงตลาดจะสวิงลงเพราะเขากลัวว่าหุ้นจะลงดังนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนักลงทุนหรือเฮดฟันสถาบันเนี่ยครับเขาจะเข้ามาซื้อออปชันนะครับคือพุทออปชันเพื่อรักษา NAV ของพอร์ตเขาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเกิดออปชันเบาๆนะครับว่าวิธีการใช้อะไรคือคอออปชันอะไรคือพุทออปชันนะครับเดี๋ยวเอามาวิเคราะห์ก่อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาวิกสูงๆเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มอิมพลายถึง volatility แล้วเขากลัวความผันผวนของตลาดโดยส่วนมากแล้วถ้าวิกสูงหุ้นมักจะลงทุกตัวนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมายกตัวอย่างให้ว่าไอ้วิกฤตครั้งที่ผ่านมาปี2008เนี่ยวิกอินเด็กซ์เนี่ยไปเท่าไหร่และไอ้โควิดที่ผ่านมาเนี่ยวิกอินเด็กซ์เป็นเท่าไหร่อ่ะกลับมาครับวิกเนี่ยมันจะอิมพลายถึงออปชันซึ่งออปชันเนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือให้ที่จริงออปชันทำได้4อย่างแต่ที่จริงออปชันเบสออน2ชนิดก็คือคอลออปชันกับพุทออปชันโดยคอลออปชันคุณสามารถทำได้คือลองคอลออปชันหรือคุณช็อตคอลออปชันเหมือนกันครับพุทออปชันคุณทำได้2อย่างเหมือนกันระหว่างลองพุชกับช็อตพุชออปชันนะครับแต่วิธีการเนี่ยคุณไปศึกษาลงลึกกันเอาเองวิธีงั้นผมอธิบายคร่าวๆว่า call option เราจะซื้อ call option ถ้าเราคิดว่าหุ้นจะขึ้นนะครับ call เนี่ยคือลองอ่ะput เนี่ยคือช็อต put ถ้าคุณคิดว่าลงเนี่ยคุณจะซื้อ put option นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลา hedge fund เนี่ยครับจะคิดว่าตลาดหุ้นจะลงนะครับสวัสดีคุณเอ๋ด้วยครับเฮดฟันดีกว่านะผู้บริหารกองเนี่ยถ้าเขาคิดว่าหุ้นจะลงเบสออนสถานการณ์นู่นนี่นะครับเขาจะทำการซื้อพุทออปชันที่พุทออปชันเพื่อการันตีว่าถ้าราคามันลงเขาจะได้กำไรจากออปชันนะครับซึ่งหลักๆเลยเนี่ยผมก็ใช้พุทออปชันเพื่อประกันความเสี่ยงของการหลุดโซนเพราะโดยปกติแล้วโค้ดซิสเต็มของผมเนี่ยผมไม่วางเงินถึง0เพราะผมรู้ว่าผมสามารถไปใช้โปรดักที่ชื่อว่าออปชันเพื่อป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตในการหลุดโซนล่างได้เนื่องจากเวลาเราซื้อออปชันนะครับข้อดีของออปชันเลยก็คือว่าเวลาเราจ่ายค่าพรีเมียมออปชันไปแล้วเนี่ยสวัสดีครับคุณแอนเวลาเราจ่ายค่าพรีเมียมค่าออปชันไปแล้วเนี่ยแล้วมันไปสวนทางเราลิมิตลอสก็แค่ค่าพรีเมียมแต่เวลาเราชนะอ่ะหมายถึงว่ามันไปถูกทางเราอ่ะเราจะได้แบบทวีคูณโดยปกติแล้วออปชันสามารถดูได้ที่ค่าเดลต้าซึ่งแล้วหรือค่าแกมมานู่นนี่เดี๋ยวมันวันที่มีออปชันเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องค่าเดลต้าค่าแกมมาวิธีการดูออปชันถูกออปชันแพงแต่รู้ไว้ทั้งนี้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีนักลงทุนสถาบันไปซื้อพุทออปชันจำนวนเยอะๆค่าวิกจะสูงขึ้นนะครับสวัสดีคุณจิตด้วยนะครับสวัสดีน้องสิทธิ์ด้วยนะครับค่าวิกจะสูงขึ้นซึ่งเมื่อค่าวิกสูงขึ้นมันอิมพลายมันหมายความได้ว่านักลงทุนสถาบันกลัวว่าหุ้นจะลงนะครับเพราะสถานการณ์นู่นนั่นนี่อ่ะก็หลักๆเลยประมาณนี้
แล้วมันจะไปส่งผลต่อ volatility นั่นคือออปชันไป imply กับเอ้ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ volatility นะครับซึ่งคุณดูไว้ก็ได้เข้าใจก็ได้ว่ามันคืออะไรแต่สำหรับเราที่เรามี core system เรารัก volatility ดังนั้นเราชอบให้ตลาดแกว่งแรงๆสวัสดีครับพี่เมย์อีสวัสดีพี่เมย์ด้วยนะครับมาแล้วก็สวัสดีคุณกันคุณด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีฟิลแลปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาหลายๆอย่างเนาะซึ่งวันนี้ก็อาจจะมีลึกลงลึกหน่อยอ่ะเดี๋ยวต่อไปเนี้ยเราผมจะยกตัวอย่างการดู ATR แล้ว ATR เนี่ยจะมา imply กับการมาใช้นะวันนี้ติดคำว่า imply เลยไปนั่งอ่านความหมายของคำว่า imply volatility กับคำว่า historical volatility มาติดคำว่า imply imply implement เนาะสวัสดีครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งดู ATR กันว่าปกติแล้วเนี่ยทำไมผมเลือก ATR ที่200ในตลาด Bitcoin แล้วทำไมผมเลือก ATR 3ใน Ethereum นะครับ3ดอลใน Ethereum โอเคสวัสดีครับงั้นเดี๋ยวผมขอแชร์สกรีนก่อนต้องดูกราฟใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกราฟมาพอดีอีกจอเปิดพี่ต้านไปด้วยนะโอเคก็เดี๋ยวแชร์สกรีนก่อนแชร์จอยังไงวะอันนี้ป่ะไม่ใช่อันนี้ป่ะอ่ะโอเคหรืออันนี้ดีกว่าเอาผมให้เห็นหน้าผมนิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอมองจออยู่ตรงนี้นะครับโอเคงั้นเรามาดูตัว trading view ก่อนซึ่ง trading view เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถดู ATR หรือดู volatility ได้นะครับก็ปกติแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันจะไม่มีคุณเข้ามาเนี่ยคุณจะเป็นหน้าจากกราฟโล่งๆเลยวิธีการเปิดครับต่อมาเนี่ยอ่ะโอเควิธีการเปิดสวัสดีคุณนอตโต้นะครับสวัสดีคุณนนท์ด้วยนะครับก็คือวิธีการเปิดตัว ATR นะครับง่ายๆเลยคุณไปที่คำว่า indicator นะครับเนี่ยครับ indicator เป็นฟังก์ชัน fx เนาะแล้วคุณพิมพ์คอมไปว่า ATRซึ่งมันก็จะขึ้นมาเป็น ATR นะครับ Average Truth Length หรือคุณจะไปดูเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้มันก็จะมี ATR เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยแต่ผมไม่ได้ใช้หรอกผมใช้ ATR ที่เป็นเนี่ยเพียว ATR เลยนะครับโดยค่า default ของ ATR เนี่ยครับจะมาที่ RMA 14ก็ใช้14ก็ได้มันปกติแล้วถามว่าทำไมใช้เนี่ยมันเลือกได้นะครับว่าจะเป็น RMA เป็น SMA เป็น EMA หรือเป็น WMA โดยค่า default จะมาเป็น RMA 14ถามว่าทำไมเป็น14เพราะโดยส่วนมากแล้วอ่ะในตลาดหุ้นเนี่ยมันเขาจะดูย้อนหลังประมาณ3สัปดาห์ก็คือประมาณ14วันก็คือรวมวันนี้ด้วยเป็นวันที่15ก็คือ3สัปดาห์พอดีถ้าเรานั่งดูกันวันนี้นะก็มันจะคิดย้อนหลังไป14บาร์รวมกับ current ก็รวมกับ current chart นะครับดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาดู14อ่ะในตลาดคริปโตมันเปิด24ชั่วโมงดังนั้น14บาร์เราดูแค่2วีคย้อนหลังซึ่งมันก็โอเคแหละประเด็นคือส่วนมากแล้วเวลาผมวางอ่ะผมจะไปดูกราฟเดย์เลยว่าปกติแล้ว1 day เนี่ย ATR มันอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอปิดไอ้ตัวหุ้นที่ผมดูหลายๆตัวไปก่อนจะได้ดูกราฟแบบเต็มๆโอเคโอเคแต่มันก็เดี๋ยวค่อยซูมแล้วกันนะแต่ไม่เป็นไรผมว่าแต่ละคนก็เปิดดูจอใหญ่แล้วกันนะโอเคปกติแล้วเนี่ยผมจะเซตเวลาผมมาวางโซนเนี่ยผมดู ATR 30วันย้อนหลังแล้วก็มานั่งดูกันว่าปัจจุบันเนี่ยราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสังเกตนะครับหรือว่าคุณจะไปดูวีคก็ได้ซึ่งหรือไปดู3 day ก็ได้ไม่มีอะไรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวาง core system เดี๋ยวผมให้ดูโซนเดี๋ยวยกต้องยกตัวอย่างไอ้ตัวโซนที่เราตีกันไว้ด้วยนะเทมเพลตเนี่ยทุกคนเข้าไปเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ใน description ให้ที่จริงเดี๋ยวแปะไว้จริงใน description ให้ครับแชร์เลยก็ได้คือคุณต้องดาวน์โหลดไอ้คุณต้องทำสำเนาไปเล่นเองนะผมไม่ให้ใครอีดิทในเพจของผมเพราะว่ามันเป็นเทมเพลตเอาไว้แชร์ให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมไปแปะแชร์ให้เผื่อที่เพราะว่ามีคนมาถามบ่อยที่จริงมันอยู่ใน EP 1เรื่องสอนเทรดละแต่เผื่อใครหาไม่เจอไม่เป็นไรนะครับโอเคกลับมาครับคือช่องเนี้ยไม่ได้นำมาคิดเวลาคุณจะนำไปใช้นะครับคุณมากดที่ไฟ
แล้วคุณกดทําสําเนาไปเป็นของตัวเองหรือคุณจะดาวน์โหลดไปก็ได้มันจะเป็นไฟล์ที่ไฟล์ไปเปิดกับ Excel ได้แต่ก็ถ้าใช้ใน Google Sheet คุณก็แค่ไปกดที่ไฟล์แล้วทําสําเนามันก็จะทําสําเนาไปที่ Google Drive ของคุณแล้วคุณก็สามารถไปเล่นได้พวกเนี้ยผมอธิบายไปหมดแล้วเนาะว่ามันเป็นสูตรนะครับตรงนี้มันก็เป็นสูตรซึ่งที่คุณต้องกรอกเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะครับอันเนี้ยคือเงินต้นจริงๆมันสมควรเรียกว่า capitalแต่ผมใช้คำว่าฟันง่ายๆให้ทุกคนดูได้ง่ายๆนะครับแคปิตอลเนี่ยสมมุติว่าเราเล่นที่บิตคัพก็ได้นะครับไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวก่อนเอาดูตลาดใหญ่ก่อนแล้วคุณค่อยไปปรับใช้กับบิตคัพเองเนาะกันเนาะโอเคสมมุติว่าเงินเริ่มต้นผมเนี่ยถ้าคุณเล่นบิตคัพเนี่ยคุณกรอกตรงนี้เป็นไทยแลนด์บาทให้หมดนะแต่ถ้าคุณเล่นที่ตลาดต่างประเทศนะครับไม่บอกตลาดต่างประเทศตลาดไหนก็ได้นะครับสมมุติคนบอกว่าปัจจุบันเนี่ยผมมีเงินลงทุน1,000 เหรียญปุ๊บแล้วต่อมาเนี่ยเวลาผมวางโซนเนี่ยผมก็จะมานั่งดูแล้วว่าอ๋อโอเคราคาย้อนหลังของตัวบิตคอยน์เนี่ยอันเนี้ยตลาด Binance นะถ้าคุณใช้ตลาดอื่นคุณก็ไปเลือกดูที่ตลาดอื่นนะครับว่าจะเป็นตลาดอะไรก็ได้วิธีการก็คือคุณมาที่กดตรงหัวมุมนี้นี่แล้วคุณก็พิมพ์ที่จริงคุณพิมพ์ไปเลย BTC เห็นปะมันก็จะมี BTC หลายตลาดไม่ว่าจะเป็น Bitbay ไม่ว่าต้องเป็น USD ด้วยเห็นไหมครับมันก็จะมีหลายตลาดไม่ว่าจะเป็น Bitstamp ไม่ว่าจะเป็น Coinbase Bitfinex Bybit ได้ Bybit เป็นฟิวเจอร์มี Gemini มีที่ Bittrex มีที่ FTX ซึ่ง FTX ผมก็เทรดอยู่ที่ FTXมี OKX อันนี้เป็นฟิวเจอร์ใช่ซึ่งดูที่เป็นสปอตนะครับอย่าไปดูที่เป็นฟิวเจอร์ส่วนมากที่เป็นสปอตจะไปลงท้ายด้วย USDT เนี่ยเป็นตลาดหลักๆที่ผมเล่นอยู่หลักๆเลยก็มี Binance นะครับมี OKX นะครับมี FTX หลักๆเลยตลาดสปอตมีอยู่แค่นี้นะฮะไม่นับบิตครับนะบิตครับผมก็มีซึ่งเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆมาให้ทุกคนกันนะครับโอเคซึ่งมาต่อนะครับต่อมาเนี่ยผมก็จะเวลาผมวางโซนเนี่ยครับผมก็จะไปดูแล้วว่าอ๋อโอเคช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2018เนี่ยหรือตั้งแต่ Binance เปิดมาเนี่ยตลาดเคยขึ้นไปสูงสุดที่ 19,000 แล้วพอมานั่งดูว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยย้อนหลังไปเนี่ยเอ๊ะหลุดโซนบนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่หลุดโซนล่างเนี่ยงานใหญ่เลยเพราะต้องเติมตังค์ดังนั้นปกติแล้วเนี่ยโค้ดซิสเต็มต้องวางเงินถึง0แต่เมื่อกี้แนะนำไปแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีออปชันซึ่งเราสามารถไปซื้อออปชันเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการหลุดโซนล่างได้ดังนั้นผมก็เลยวางโซนล่างแค่ราคาต่ำสุดสังเกตนะครับว่าราคาต่ำสุดของโซนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 3,000 ตีเส้นเลยนะครับดังนั้นผมก็จะมาวางโซนโดยการดูราคาต่ำสุดเป็นหลักปั๊บเห็นไหมครับว่าต่ำสุดเนี่ยมันอยู่ที่ราคาประมาณ 3,156ผมก็ตีเป็นเลขกลมๆก็ได้ผมก็เลยมากำหนดไว้ว่าโอเคงั้นฟลอร์ที่ผมจะเล่นเนี่ยอยู่ที่ราคา 3,000 นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปดูซีลิ่งว่าปกติแล้วซีลิ่งเนี่ยราคาเนี่ยมันเคยขึ้นไปสูงสุดที่ราคาประมาณสัก 20,000 กว่าแต่ประเด็นคือพอไปเล่นตั้งแต่ 3,000 ถึง 20,000 เนี่ยโซนมันกว้างไปเรามีเงินลงทุนอยู่ที่ประมาณเรามีเงินลงทุนอยู่แค่พันเหรียญเอาน้อยกว่านี้ก็ได้ร้อยเหรียญเล่นไม่ได้ใบนั้นอ่ะเลือกเอาที่5,000เหรียญแหละ30,000 บาทเลขกลมๆ1,000 เหรียญดังนั้นเนี่ยผมรู้แล้วว่าโอเคเงินอ่ะเรามีเงินไม่เยอะดังนั้นเนี่ยผมจะไม่เผื่อราคามันสูงมากซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณ 9,400 9,500 ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยงั้นผมบอกว่าราคาล่างสุดเราวางไว้ที่ 3,000 โอเคโคออร์ดิเนตดังนั้นเนี่ยราคาสูงสุดเนี่ยผมจะไปตีไว้ที่เท่าไหร่ดีถ้าดูจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ย14,000ก็วางได้แต่บอกว่าอ๋อตังมีไม่ค่อยเยอะเลยปัจจุบันอยู่ที่9,50014,000ก็ได้ไหนๆก็จะได้เลขกลมๆแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งดูว่าเอ๊ะมันได้หรือเปล่าโอเคอ่ะแล้วเราก็ไปใส่ในกราฟว่าปัจจุบันเนี่ยซีลิ่งอยู่ที่14,000ต่อมาเนี่ยได้ใช้ตัว ATR แล้วการเซตแกปเนี่ยครับสำคัญที่สุดคือคุณต้องดู ATR ว่าปัจจุบันเนี่ยเราชอบโวใช่ไหมเพราะว่าการวางโซนแบบเราเนี่ยการวางโซนแบบเราเนี่ยมันอยู่ที่ว่า
อันนี้เราเล่นโซนละร้อยไม่ได้นะเพราะว่าบิตที่ Binance เนี่ยบังคับว่าให้ออเดอร์ละ10บาทดังนั้นเราเล่นโซนละร้อยไม่ได้สมมุตินะครับเราไปนั่งดูโซนเราไปนั่งดูโซนต่อเราบอกว่าเราต้องการ volatility เพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเราจะได้กําไรนะครับหรือกระแสเงินสดเนี่ยที่ทุกคนหรือทุกคนชอบเรียกกําไรแต่เราเรียกกระแสเงินสดกันเนี่ยปกติแล้วกระแสเงินสดเนี่ยจะเกิดได้ในกรณีที่คุณเกิด2แอคชั่นก็คือแอคชั่นการ buy และแอคชั่นการ sell buy and hold เนี่ยไม่เกิดกระแสเงินสดดังนั้นเราต้องการ2แอคชั่นก็คือการ buy และการ sell ดังนั้นเนี่ยถ้าเรา buy แล้ว sell ประเด็นคือเราต้องตั้งช่องให้ต่ำกว่า ATR นะครับเพราะมันคือ ATR คือ volatility ใช่ไหมการสวิงของราคาใช่ไหมดังนั้นสังเกตว่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ย ATR อยู่ที่สมมุติว่าอยู่ตรงนี้นะ ATR อยู่ที่ประมาณ900กว่าอ่ะตรงนี้นะ900กว่าตีเส้นได้เลยนะครับสมมุตินะแท่งนี้นะปึ๊บอ่ะ ATR อยู่ประมาณ900กว่าดังนั้นถามว่าคุณไปกำหนดช่องละ900ได้ไหมคำตอบคือได้แต่นานๆมันจะชนทีเพราะมันสวิงไม่ถึง900เหรียญเห็นไหมครับสมมุติคุณไปตั้งเลยบอกว่าผมจะวางโซนช่องละ900เห็นไหมคุณเล่นได้คุณใช้แคปิตอลเอ้ยคุณได้แคปิตอลมากขึ้นก็คือ81ก็คือเล่นได้81เหรียญเพราะว่าในแต่ละเลเวลอ่ะมันต่ำลงนะครับสมมุติว่าผมไปเซตที่ ATR ที่500นะครับตอนนี้มันก็จะมีอยู่ทั้งหมด22เลเวลก็คือมีชั้นวางของอยู่22ชั้นนะครับจนถึง 3,000 เนาะข้างล่างไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่าผมตีกราฟเผื่อให้ไป50ช่องก็ใส่สีไปก็ได้เราเล่นแค่โซนนี้สมมุติว่าเราเล่น500ปัจจุบันเนี่ยสมมุติว่าเราใส่ ATR ไปที่เอ้ยสมมุติว่าเราโซนห่างแต่ละโซนเนี่ยมันอยู่ที่500ใช่มั้ยครับสังเกตนะว่า500เล่นได้ไหมคำตอบก็คือเล่นได้อันที่จริงมันเล่นได้หมดแหละมันขึ้นอยู่กับว่าความถี่ในการชนคุณมากขนาดน้อยขนาดไหนเห็นไหมครับสมมุติว่าคุณตั้งช่องไว้ที่ความห่างช่องละ500เนี่ยช่วงเนี้ยคุณขายได้หมดเลยแต่3วันคุณขายได้ทีนึงนะเพราะนี่คือ ATR หรือว่า volatility 3วันของกราฟ time frame 3วันแต่ถ้าคุณต้องการใหเกิด transaction หรือการ1 transaction คือการ buy and sell นะผมเรียก1 transaction นะครับเพื่อให้ได้กระแสเงินสดมาคุณก็ไปปรับ time frame มาดูกราฟ day เห็นไหมพอคุณมาปรับกราฟ frame มาดูกราฟ day เนี่ยเห็นไหมครับว่า ATR โดยเฉลี่ยของกราฟ day เนี่ยครับต่ำกว่า500ซะส่วนใหญ่เห็นไหมครับดังนั้นโอกาสที่วันหนึ่งคุณจะชน1 order เป็นไปได้น้อยนี่นะดูนะครับดังนั้นผมก็เลยมาดูว่าเอ๊ะ ATR ต่ำโดยเฉลี่ยเนี่ยต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2100ถึง300เห็นไหมครับถ้าคุณเซต100เนี่ยโอ้ไฮฟรีเควนซี่เลยขยับแค่100เหรียญคุณได้บายกับเซลแล้วมันหมายความว่าเห็นไหมครับถ้าคุณไปเซตที่ตรงนี้100เหรียญสมมุติคุณไปเซตที่ตรงนี้100เหรียญปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่ 9,500 ต้องขยับเพิ่มไปป๊อปเพราะว่ามันจะมีทั้งหมด110ชั้นเนาะเพราะเราเล่นตั้งแต่ 3,000 ถึง 14,000 เนาะคุณก็ขยายข้างล่างลงไปเรื่อยๆเนาะจนถึง 3,000 แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นสูตรอันนี้สมมุตินะกันนะราคา Bitcoin ปัจจุบันอยู่ที่ 9,500 นะครับ 9,500 อ่ะแสดงว่าคุณซื้อที่ 9,500 ไปขายที่ 9,600 เห็นมั้ยว่ามันได้เงินแล้วก็จริงแต่ประเด็นคือการทำแบบ High Frequency แบบเนี้ยถ้าคุณไม่มีบอร์ดคุณเหนื่อยเลยเพราะอย่าลืมว่าคุณจะคุณความต่างของราคาเนี่ยช่อง100ใช่ไหมครับไปหารด้วยราคาที่คุณซื้อมาคือ 9,500 แสดงว่ากำไรของโซนเนี้ยคุณได้ 1.05% แต่ไม่ได้ 1.05% ของแคปิตอลก็คือ 1,000 เหรียญนะคุณได้ 1.25% ของแต่ละไม้ที่คุณเข้าซื้อก็คือ 9.09 9.09 นะครับ 9.09 เหรียญดังนั้นเนี่ยผมคำนวณให้ดูได้เลยว่าดังนั้นคุณรู้เลยว่าแต่ละไม้ที่เกิด transaction นะครับคุณได้กำไรไม้ละคุณได้กำไรไม้ละเท่าไหร่นะครับพี่ต้านก็บอกเสมอว่าปกติแล้วเนี่ย system ของเราอะคุณจะรู้เองว่า performance ของคุณเนี่ยเป็นอย่างไร based on การตั้งการวางโซนของคุณเองอ่ะเห็นไหมครับ 1.5% ของ 9.5 ของ 9.9 วิธีการคิดคืออะไรครับคุณก็แค่เอาไอ้ตัวเนี้ยมาคูณกับตัวนี้ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมครับ
เห็นไหมครับว่าแต่ละโซนแต่ละไม้คุณรู้แล้วว่าคุณได้เงินประมาณ10เซน 0.095 เซนจริงๆแล้วมันจะได้ประมาณสัก9เซน9เซนของ9เหรียญคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของแคปิตอลเงินเริ่มต้นคุณก็ไปหารด้วยตัวนี้แล้วเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับมันอาจจะอ่ะมันก็จะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้เนาะมันก็จะตกประมาณ 0.0095% ต่อ1ไม้นะครับดังนั้นถามว่าคุณต้องเกิดกี่คุณต้องเกิดการซื้อขายกี่ครั้งเพื่อให้ได้ 2% หรือ 1% ต่อเดือนคุณก็รู้แล้วถูกต้องมั้ยดังนั้นเห็นป่ะว่าวิธีการเนี้ยถ้าคุณไม่มีบอทมันเป็นไฮฟรีเควนซีเกินไปถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยนานๆเฝ้าทีไม่เป็นไรขอดูวันละครั้งใช่ไหมพอขอคุณดูคุณวันละครั้งคุณเซตแก็บเท่าไหร่สวยเลยครับ400ก็สวยถูกต้องไหมครับเพราะเอคุณวิธีการทริคคือเซตให้ต่ำกว่า ATR เอาไว้ในแต่ละช่องอันนี้คือทริคที่จะแนะนำนะฮะดังนั้นถ้าเวลาคุณวางช่องต่ำกว่าก็คือช่องละ400มันหารไม่ลงตัวก็ไม่เป็นไรคุณก็ไปเซตที่ประมาณสัก 3,200 ลงตัวไหมอ่ะ 3,200 คุณก็ไปวางโซนตั้งแต่ 3,200 ถึง 14,000 นะครับ3,200อ่ะอยู่นี่โอเคเปลี่ยนไปรีเซ็ตเห็นไหมครับแต่ละช่อง400ปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่ 9,500 แสดงว่าคุณซื้อที่ 9,500 9,600 เนี่ยต่ำกว่า 9,600 คือซื้อแล้วไปขายที่ 11,000 นะครับสังเกตนะเปลี่ยนใหม่นะเมื่อกี้ช่องเป็นช่องละ400มาหารด้วยราคาที่ราคาบิตคอยปัจจุบัน 9,462 ซื้อคิดว่าซื้อ 9,500 ก็ได้แล้วก็ตีมาเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับว่าตอนเนี้ยทุก transaction ที่คุณขายได้เนี่ยคุณจะได้ 4.21% จาก37เหรียญซึ่งมันมากกว่าคุณเล่น100แล้วเห็นปะดังนั้นเนี่ยมายังไม่ได้ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ต้อง F5 อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ดิเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอันนี้ไปคูณด้วย 4.21% แล้วพอดีช่องนี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนมาเป็นเงินเห็นไหมครับคุณได้ 1.56 เหรียญต่อ1 transaction ตีเป็นเท่าไหร่ครับคุณก็เอาอันนี้ไปหารด้วยตัวนี้เห็นไหมครับว่าเด็ดค้างพอทุกอย่างมันเป็นระบบเนี่ยคุณสามารถไปคิดคำนวณได้หมดเลยดังนั้นมันจะทำให้คุณสามารถรู้ได้เลยว่าแต่ละไม้ที่คุณชนเนี่ยคุณได้กำไรเท่าไหร่คุณรู้แม้กระทั่งว่าแต่ละวันเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณเป็นเท่าไหร่อ่ะนี่คือวิธีการใช้ ATR ที่ทุกคนถามกันมาว่าเอ๊ะคุณต้าครับเวลาเซตแกปเนี่ยเซตยังไงตอบคำถามจุดเข้าหรือยังครับวิธีการวางโซนแบบเนี้ยสังเกตใช่ไหมครับว่าเราวางโซนไว้หมดแล้วเราดีไซน์ไว้หมดแล้วหลายคนมาถามว่าคุณต้าครับปัจจุบันราคาบิตคอยน์สมควรเข้าไหมตอบได้ยังครับว่าคุณสมควรเข้าไหมคำตอบง่ายๆเลยคุณเข้าได้ทุกราคาเพราะคุณเตรียมเงินไว้ซื้อทุกไม้จนถึงราคาถึง 3,600 แล้วถึง 3,200 แล้วเพราะมันคือซื้อ 3,200 แล้วคุณไปขายที่ 3,600 ซื้อได้เท่าไหร่คุณก็ลากไอ้เส้นนี้ลงมาใช่มั้ยครับแล้วคุณก็ลากมาลงมาว่ามันซื้อได้เท่าไหร่เพราะว่าผมใส่สูตรไว้หมดแล้วอันนี้สูตรเป็นสูตรที่ปิดครับด้วยซ้ําลงมาค่าฟรีที่คุณต้องเสียอันนี้ที่ปิดครับเปลี่ยนเป็น 0.1% ก่อนคุณลากมาจริงมันลากได้ทั้งหมดเลยเห็นมั้ยครับคุณรู้แล้วว่าคุณสามารถซื้อได้ถึง 3,200 ไปขายด้วยซื้อ 3,200 นะไปขายด้วย 3,600ทริคง่ายๆคือโซนเนี่ยเวลาสมมุติว่าปัจจุบันบิตคอยอยู่ที่ 9,500 ใช่ไหมครับดังนั้นชั้นที่21เนี่ยมันบอกว่า 9,600 แสดงว่าคุณซื้อได้เพราะคุณต้องซื้อต่ำกว่าชั้นนี้เพื่อไปขายชั้นบนนะครับเห็นไหมครับคุณรู้จุดเข้าจุดออกแล้วคุณจะเข้าที่ราคาต่ำกว่า 9,600 เพื่อไปออกที่ราคา 10,000 คำถามมีคนถามหมดว่าอ้าวแล้วไม้ข้างบนล่ะครับคุณต้าผมจะไปรอซื้อที่ 13,600 ไปซื้อ 14,000 ไหมคำตอบคือไม่นะครับคุณสามารถซื้อได้เลยนะวันนี้เพราะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปรอซื้อที่ไม้บนถูกต้องไหมครับคุณซื้อที่วันนี้แสดงว่าคุณได้ต้นทุนต่ำ
แล้วไปขายแล้วไปรอขายที่14,000เห็นไหมดังนั้นคุณรู้ทุกจุดเข้าจุดออกของไม้คุณละคุณวางแผนไว้หมดละดังนั้นพอคุณรู้จุดเข้าจุดออกจุดทำกำไรคุณรู้ไหมรู้นี่เนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมคุณซื้อมา96,000คุณไปขาย10,000เป็นกำไรยังก็เป็นกำไรแล้วดังนั้นจุดเข้าจุดออกคือจุดกำทำกำไรของเราทุกครั้งที่เกิดการขายได้คุณได้เงินต้น 37.4 กลับมานะครับบวกกับกระแสเงินสดส่วนเพิ่มที่คุณได้เป็นมาร์จิ้นกำไรมาคุณก็ได้กำไรมาตรงนี้ละ 1.04 สมมุติว่าขายได้เสร็จปุ๊บอ่ะซื้อมาขายได้สมมุติราคาเกิน 10,000 ปุ๊บขายได้คุณก็มาใส่ช่องนี้ผมก็ทำรวมมาแล้วคุณใส่ไปหน่อยว่าสมมุติขายได้สมมุติวันนี้ราคาบิตคอยน์วิ่งถึง 10,000 เลยคุณก็ไปใส่ว่าโอเค 17.06 เห็นไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ซ้ำบอกให้คุณด้วยซ้ำแปลว่าตอนนี้คุณเกิดการถึงการซื้อขายแล้วนะกระแสเงินสดที่คุณได้คือ 1.47 เหรียญนะครับเป็น 0.15% ของแคปิตอลเห็นปะใช้แค่นี้เลยง่ายมากผมทำมาให้หมดแล้วคุณลองเอาไปลองเล่นดูนี่คือวิธีการใช้ ATR ที่ทริคในการใช้ ATR เพื่อดูความผันผวนดังนั้นเนี่ยถามว่าปัจจุบันเนี่ยตลาดคริปโตผันผวนระดับไหนคุณก็ลองดูครับปัจจุบันเนี่ยตลาดคริปโตอยู่ที่440กว่า460กว่าเหรียญ นะปัจจุบัน ATR อยู่ที่ประมาณ442เหรียญต่อราคาปัจจุบันถามว่าผันผวนเยอะไหมจริงๆมันมีเว็บที่เขาคิดให้คุณละเดี๋ยวผมแชร์ให้ไหนวะ XBT คือ Bitcoin เดี๋ยวผมแชร์ให้อันนี้นะปุ๊บแชร์ปุ๊บโอเคอ่ะคุณสามารถเข้าไปดูเว็บนี้ได้เลยนะครับเว็บเนี้ยเขาคิด volatility ให้ด้วยซึ่ง volatility มันจะเป็นสูตรคณิตศาสตร์เนาะซึ่งจริงๆแล้วเราดูแค่ ATR ก็พอเขาคิด volatility มาเป็นเปอร์เซ็นต์ให้คุณด้วยเห็นไหมปัจจุบันเนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณ400โวอยู่ที่ประมาณ400 450 440คิดเป็นประมาณสัก 8% ปะประมาณเนี้ยของราคา 9,400 คุณก็ลองไปกดดูก็ได้ครับป่ะ440หารด้วย 9,400 มันโดยประมาณน่ะป่ะประมาณกันเลย 4% ป่ะ 8% นะมันคงสวิงอ่ะมันมีวิธีการคิดย้อนหลังเพราะว่านี่มันเป็น average 30วันนะมันก็เลยสูงกว่าเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมันสูงกว่านี่ช่วงนี้มันสูงกว่าแล้วย้อนกลับไปช่วงนี้มันสูงกว่าป่ะดังนั้นเนี่ยมันก็ใกล้เคียงอ่ะดังนั้นคุณไม่ต้องไปคิดโวหรอกคุณดูแค่ ATR ATR มัน imply volatility ให้เราอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ BB มันก็ imply บอกเหมือนกันนะถ้าคุณโชว์มาปุ๊บคุณก็จะรู้ว่าอันนี้คือการอัตราการ swing เพราะว่า BB มันบอก standard deviation ซึ่ง standard deviation ก็คือการ swing ขึ้น swing ลงเนี่ยใช่ป่ะมันก็จะบอกว่าการ swing ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เส้นกลางอ่ะคือการ average ก็คือ SD เป็น0เนาะก็ค่ากลางก็คือค่า standard deviation อ่ะอันนี้คือการวิธีการวางโซนดังนั้นคุณรู้ตรงนี้แล้วคุณก็จะวางโซนได้ดีขึ้นแล้วประเด็นคือถ้าคุณจะเซฟสุดๆเลยคุณตีไป0เลยคุณวางโซนถึง0เหรียญเลยดังนั้นก็จะเซฟถึงก็จะเซฟสุดๆเลย0เหรียญคืออย่างนี้คุณก็ขยายกราฟลงมาจนถึงซื้อได้ถึง400เหรียญ นะครับแต่เงินที่คุณไปซื้อแต่ละชั้นก็น้อยลงซึ่งอ่ะนะครับซึ่งอันนี้มันหารศูนย์จริงๆมันซื้อไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นของฟรีมันเลยเป็นหารศูนย์ซึ่งไม่เป็นไรปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเนี้ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมไม่ได้วางเงินถึงศูนย์ไงเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าระบบเราอะเจเนเรตเงินได้อยู่ตาม ATR เนาะซึ่งถ้าเราเนี่ยสมมติว่ามันเกิดขึ้นสมมติว่าเราขายได้1ไม้แล้วมันไม้ละประมาณ 1.2 เหรียญ นะครับถ้าเราวาง400ใช่ไหมแสดงว่านานๆมันชนทีเห็นป่ะช่วงเนี้ยชนทุกวันเลยอย่างน้อยประมาณนักเฉลี่ยนะเฉลี่ยวันละครั้งใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเฉลี่ยคุณชนวันละครั้งเนี่ยคุณก็เอา 1.12 โดยประมาณเนี่ยไปคูณด้วย30นะครับก็คือประมาณ36ในพันเหรียญถ้าเป็น 3.6% ละเห็นป่ะแทนวิธีการก็คือเอาอันนี้ไปหารอันนี้ก็ได้ถ้าคุณต้องการเลขแบบเป๊ะๆก็ประมาณ 3.61% เห็นป่ะโหตลาดนี้กำไรดีจะตายนี่คุณไม่ต้องวางจุดเข้าจุดออกทำไว้เลยว่าคุณสามารถวางไว้ได้เลยแล้วคุณก็แค่นานๆเข้ามาดูทีนึงอ่ะสมมุตินะแต่นี่มันเป็นฟิวเจอร์นะยกตัวอย่างนะเราเป็นเมเกอร์ใช่ไหมหลักๆคือเราวางไว้แล้ว
อ่ะแป๊บหนึ่งนะครับพอดีมันขึ้นโอเคอ้าวไม่ขึ้นเลยอ่ะเห็นไหมครับว่าผมวางเราวางไว้แล้วทั้งหมดเลยซึ่งนานๆมาดูทีก็ได้ทรานแซคชั่นเกิดคุณก็อ๋อโอเค9,550ขายได้นะคุณต้องไปซื้อที่9,400ที่0.1เพิ่มคุณก็ไปแก้ไม้นี้ออกอ๋อถ้าโอ้ถ้าไส้จะลากขนาดนี้น่ารักมากเลยผมขายได้ผมก็ไปแคนเซิลไม้นี้ออกเพราะผมซื้อแต่ละชั้น9,400ที่0.025 BTC ผมก็ไปบายลองได้แล้วแค่นั้นจบแล้วก็ตั้งรอมันแมชแค่นั้นเลยถ้าขายได้ผมก็รู้ว่าอ๋อใช่ครับหมอครับคุณหมอไปใช้โค้ดซิสเต็มแล้วนี่รู้ว่ากำไรมันคุ้มกว่าการฝากธนาคารเยอะแล้วการลงทุนแบบนี้มันเหมือนคุณทำธุรกิจนะครับมันคือการทำธุรกิจโดยคุณเป็นพ่อค้าขายหุ้นผมยกตัวอย่างเสมอว่าคุณเป็นพ่อค้าขายหุ้นคุณซื้อหุ้นมารอขายซึ่งอันนี้ขนาด product future นะผมซื้อหุ้นเนี่ยมารอขายเนี่ย0.4 Bitcoin เพราะว่าผมมีตาผมตัว future เนี่ยผมจะวางต่ำเพราะว่าป้องกันความเสี่ยงเห็นไหมว่าแต่ละไม้ที่ผมซื้อเนี่ยผมซื้อราคาไม่เยอะเลยคุณลองกดเข้าไปดูก็ได้เนี่ยแต่ละไม้ผมซื้อ47 เหรียญโดยประมาณแต่ผมวางเงินค้ำประกันไว้ที่ 3,000 เหรียญไอ้340กว่าคือกำไรที่เกิดขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาเดือนที่ผ่านมาเพราะไม่ค่อยว่างมาดูแล้วช่วงเดือนที่ผ่านมาตลาดมันไม่ค่อยสวิงด้วยแล้วผมใช้เลเวอเรจแค่5เท่าเองดังนั้นเนี่ยคุณใช้เลเวอเรจ5เท่าคุณวางเงินค้ำประกันไว้ในกรณีที่คุณเล่นได้ถึง0แล้วคุณก็แค่มาวางโซนขายแล้วก็มีแฟนเพจถามว่าค่าในการทำฟิวเจอร์สิ่งที่คุณต้องเสียคืออะไรคือคุณต้องเสีย funding fees ซึ่ง funding fee เนี่ยคุณเสียทุกๆ8ชั่วโมงคุณก็มาดู transaction ที่เกิดได้ว่าอ๋อโอเคเนี่ยเห็นป่ะบางครั้ง funding fee มันก็เป็นบวกบางครั้ง funding fee มันก็เป็นลบดังนั้นมันเฉลี่ยกัน funding fee เป็นบวกเนี่ยคนลองจะจ่ายคนช็อตถ้า funding fee เป็นลบเนี่ยคนลองไอ้คนช็อตจะจ่ายคนลองหมายความว่าถ้าคุณลองแล้ว funding fee เป็นลบคุณได้ตังค์แต่ถ้า funding fee เป็นบวกอย่างเงี้ยอีก2ชั่วโมงเนี่ยผมจะเสีย 0.0086% จากราคา margin ที่ผมวางอยู่ก็คือ776 เหรียญซึ่งมันน้อยมากกับสิ่งที่ผมได้กลับมาในแต่ละไม้ซึ่งมันก็เวทจิ้งกันเนี่ยครับก็ไม่เป็นไรช่างมัน position ผมยังถึงบวกอยู่เลยเนี่ยแล้วเวลาผมเข้านะ entry price ผมก็จะต่ำลงเรื่อยๆถามว่ามันมี liquidation price ไม่สนใจนี่ครับเพราะว่าผมวางไว้ที่ 4,000 ราคาลงไปผมก็แค่เติมเงินเข้ามา funding fee มันหมายคล้ายๆกับค่า swap ในโลก forex อะครับโลก swap ค่า swap ของ forex คือมันคือค่าที่คุณต้องจ่ายเพื่อรักษาสัญญาเอาไว้โดยสัญญาในโดย future นะครับมันจะมีอยู่2สัญญาก็คือเราเรียกว่าใครช่วยอ่านหน่อยครับ perpetual contracts กับที่มันเป็นแบบสัญญา future เดี๋ยวเข้าให้ดูนี่ครับมันมีอยู่2สัญญาก็คือ perpetual swap กับค่า future ซึ่งเวลาคุณมาเล่น future เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบอันนี้ผมรวบซื้อมาหมดแล้วเทรด XRP เป็นเพื่อนพี่ตาลอ่ะ perpetual swap เนี่ยสังเกตนะครับมันจะไม่มีวันหมดอายุก็คือมันก็จะต่ออายุคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่แลกมากับ time funding ที่คุณจะต้องจ่ายโดยในโดยคุณสามารถที่จะเทรดโดยใช้ leverage ได้โดยว่าคุณสามารถที่จะเลือกที่จะเอาเหรียญเป็นตัวค้ำประกันหรือจะเอา UST DT เป็นค้ำประกันแต่ถ้าคุณเอาเหรียญเป็นการค้ำประกันนะครับเขาจะเรียกว่า inward contract ยากอีกแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยพูดถึงเรื่องนี้วันหลังแล้วกันนะครับถ้าจะต้องมาพูดถึง inward contract วันนี้เดี๋ยวมันจะออกนอกประเด็นซึ่งถ้าใครอยากดูว่าโอเคกลับมาจริงจริงๆก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าคนโลกรัก volatility เพราะอะไรนะครับซึ่งคำว่า volatility ในสำหรับที่พี่ต้านมักบอกที่จริงเลยว่ามันขึ้นอยู่กับมันแต่ละเดือนเนี่ยมันแล้วแต่ตลาดจะให้ยิ่งตลาดผันผวนแบบเนี้ยนะครับไม่เอาไม่ยุ่งกับไอ้นี่ยิ่งตลาดผันผวนแบบเนี้ยเห็นไหมครับทองยังผันผวนเลยนะถ้าคุณไปดู ATR แบบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณก็จะรู้ว่าทองผันผวน
นี่เห็นป่ะทองผันผวนเยอะนะช่วงเนี้ยเข้มๆเลยป่ะทองผันผวนเยอะนะ3% 5%เนี่ยมาใช่ใช่ถ้าไปพูดเรื่อง Inward Contact วันนี้คุณจะงงยังไม่พูดไหมครับเนี่ยเนี่ยนี่คือความผันผวนของทองนะวันนี้นะทุกวันนี้ทองยังผันผวนเลยวิกหรือว่า volatility index นะครับหรือว่า fear index ผมยกตัวอย่างให้ทุกคนดูละเดี๋ยวผมขอปิดให้พวกนี้ไปก่อนซาผมไม่เอา BB ผมไม่เอาปิดทิ้งหมดปึ๊บปึ๊บทำกันบ้านมาช่วงที่วิกโดยเฉลี่ยนะครับวิกเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่งั้นต้องดู MA MA มันบอกได้ปะโอเคโดยปกติเนี่ยวิกจะเฉลี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณ20นะครับช่วงที่เกิดวิกฤตซับพราม์หรือแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสปี2008ถึง2009เนี่ยเห็นไหมครับว่าวิ่งเนี่ยวิกเนี่ยวิ่งไปแตะ90กว่าด้วยซ้ำ95 96ได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ 96.4 นี่แบบ all time high เลยนะครับช่วงแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเมื่อปี2008ถึงปี2009ปัจจุบันเนี่ยช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็คือช่วงนี้นะครับวิกก็วิ่งไปแตะที่85ถือว่าสูงมากนะครับแล้วมันก่อนเนี่ยที่มีข่าวก่อนที่เฟดจะประกาศเนี่ยครับคนตอนแรกเนี่ยคนก็เริ่มหายกลัวแล้วเพราะตลาดมันไม่ลงตลาดมันรีบาวกลับดังนั้นตัวคนที่เกิดพุทออปชันไว้ก็ไม่ได้เปิดเพิ่มก็ปล่อยไปดังนั้นวิกก็เลยลงมาสวนทางกับราคา S&P ที่มันขึ้นไป S&P SPX ผมมีอยู่หน้าไปไหนแล้วสงสัยปิดแล้วมั้งอันนี้ไง S&P 500ขึ้นไปเห็นไหมครับว่ามันสวนทางกับ VIX นี่โปรดอย่าถามว่าผมทำได้ยังไงเฮ้ยอย่าเพิ่งดีใครเล่นโดตาตอนนี้เดี๋ยวเห็นไหมครับป้ามันจะสวนทางกันถ้าคุณมาเทียบไทม์เฟรมเพราะว่าช่วงนี้เขากลัวใช่ไหมเขาก็เลยมาเปิดออฟเขาก็เลยมาเปิดพุทออปชันแต่ปรากฏว่าราคามันก็ตกจริงแต่พอตอนนี้ราคามันกลับขึ้นไปความผันผวนมันก็เลยต่ำลงซึ่งวิกซ์เนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกการตกของราคาในอนาคตได้ที่เขาเรียกว่าเป็น implied volatility นะครับที่เขามาช่วยคำนวณซึ่งเราไม่ต้องไปลงลึกขนาดนั้นหรอกเราไม่ต้องไปดูลึกขนาดนั้นเราแค่ดูเพื่อเอามาใช้ในการวางโซนเทรดก็พอเพราะเราเป็นเทรดเดอร์เราไม่ใช่เป็นไมโครอินเวสเตอร์นะฮะโอเคเพราะรายการนี้รายการเทรดเดอร์ทองเนาะไม่ใช่รายการไมโครอินเวสติ้งนะฮะแต่ถามว่ามันช่วยอะไรไหมมันช่วยจริงๆมันช่วยให้เราเตรียมเงินในกรณีที่เวลาที่วิกสูงๆเนี่ยมันรู้แล้วว่าคุณต้องเตรียมเงินถ้าคุณรีบาลานซ์คุณต้องเตรียมเงินใส่เข้าไปเพื่อรีบาลานซ์หุ้นคุณละนะครับเพราะหลักการของการรีบาลานซ์เนี่ยคุณต้องเตรียมเงินไว้50คุณต้องเตรียมเงินไว้มากกว่า NAV ของตัวหุ้นที่คุณจะเข้าไปทำรีบาลานซ์ยกตัวอย่างไม่ค่อยอยากแตะเลยแตะก็ได้ตัว BCPG ก็ได้โอเคสมมุติคุณจะรีบาลานซ์นะครับหุ้นตัวนี้นะครับพอดีคลิปแรกมีคนถามว่าถ้าติดดอยอยู่50ถ้าติดดอยปัจจุบันเนี่ยหุ้นเนี่ย NAV ตกมา 50% คุณจะทำยังไงวิธีการที่แก้ดอยเลยครับคุณต้องเติมเงินนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆโอเคอันนั้นเทสไม่เป็นไรเปิดมาใหม่เลยเพราะว่าแต่คนไปเล่นแผ่นหนึ่งนะครับอย่ามาเล่นแผ่นนี้นะโอเคยกตัวอย่างง่ายๆเลยวิธีการเติมเงินแล้วรีบาลานซ์ก็แต่จริงมันนอกเรื่องอ่ะไม่เป็นไรมีเวลาเหลืออ่ะเพราะเราจะไลฟ์กันประมาณชั่วโมงหนึ่งงั้นเวลาเหลือเราก็มาพูดถึงเรื่องไอ้นี่ให้สมมุติปัจจุบันเนี่ยไม่เอาบิตคอยน์ดีกว่าไม่อยากพูดถึงหุ้นเดี๋ยวจะโดนหาว่าชี้นำปัจจุบันเนี่ยสมมุติว่าผมมี10บิตคอยน์มีเยอะเนาะที่ราคา 9,500 เข้าซื้อเลยราคา 9,460 ก็ได้9,460แสดงว่าปัจจุบันเนี่ยมองเห็นกันนะครับโอเคเห็นอยู่เนาะปัจจุบันเนี่ย NAV ผมอยู่ที่เท่าไหร่ครับ94,600สมมุตินะหุ้นตกไป 50% ก
ก็คือตีเป็นเลขกลมๆก็ได้อ่ะตีไป 5,000 ก็ได้แล้วผมมีอยู่10หุ้นปัจจุบันเนี่ยผมอ่ะจะเหลือ NAV อยู่ที่เดี๋ยวก่อนวางคอนโทรล F ป่ะไม่ใช่คอนโทรล F มันเซิร์ชโทนวางแบบสูตรผมจะเหลือ 50,000 แสดงว่าผมติดลบไปเท่าไหร่ครับมันต้องเอาไอ้ตัวนี้ดิไปลบออกตัวนี้ผมติดลบไป 40,000 กว่าเหรียญวิธีการแก้ดอยอย่างนี้คือคุณต้องเติมเงินครับประเด็นคือคุณต้องเติมเงินเพื่อรักษา NAV ไว้ก็ดูนะครับสมมุติว่าคุณเติมเงินไป 4,460 นะครับที่ราคา 5,000 คุณได้กี่ BTC กลับมาครับมันก็คือเอา44600หารด้วย 5,000 คุณได้ 8.892 BTC กลับมาบวกกับของเดิมที่คุณมีอยู่นะครับก็คือ10ปัจจุบันเนี่ยคุณมี BTC อยู่ 18.92 BTC ที่ราคา 5,000 เท่ากับว่าปัจจุบันเนี่ย NAV ของตัว BTC เนี่ยคุณอยู่ที่ 94,600 วันแรกนะครับแต่เงิน total investment total capital ที่คุณลงทุนมาเนี่ยครับเป็นเท่าไหร่ล่ะดูนะครับ total capital เมื่อกี้ 50,000 ใช่ไหมครับเติมมาอีกตอนที่จริง 94,600 ใช่ไหมครับเมื่อกี้คุณเติมมาอีก 4,406 ใช่ไหมดังนั้นเนี่ย total capital ของการลงทุนมาที่หลังจากที่คุณเติมเงินนะเดี๋ยวก่อนนะ946000ไปบวกกับ446000นี่คือเงินลงทุนถูกป่าววะ446เกินไปตัวหนึ่งผมว่าละเลขผิดดูนะครับนี่คือการแก้ดอยละเพราะว่าคุณเติมเงินเพิ่มนี่คือ total capital ของคุณจริงๆในการตอนที่คุณลงทุนตอนนี้แล้วนะแต่ว่ามูลค่าหุ้นแต่มูลค่าหุ้นตอนนี้หุ้นไปทั้งหมดแล้วนะมีอยู่เท่านี้ดูนะครับราคาหุ้นกลับไปที่ 9,460 สมมุตินะหุ้นกลับไปที่ 9,460 แล้วคุณมี 18.92 หุ้นวันนี้คุณหลุดดอยกับบวกกำไรด้วยนะเห็นไหมนี่คือวิธีการแก้ดอยคนอื่นรอกลับไปที่เดิมเพื่อเท่าทุนดังนั้นผมจะเท่าทุนที่ราคาเท่าไหร่ครับลองมากดเลขดูก็ได้ 7,000 ยังไม่เท่าทุน 7,500 เท่าทุนยังเห็นไหมคุณไม่ต้องรอหุ้นกลับไปที่ที่ 9,460 นะแค่หุ้นกลับมาที่ราคา 7,500 BTC นะกลับมาที่ราคา 7,500 คุณหลุดดอยผลกำไรดึงแคปิตอลส่วนนี้ออกไปเหลือไว้ที่ 9,460 คุณไม่ดอยแล้วนะคุณไม่ต้องรองเงินกลับไปด้วยนี่คือวิธีการแก้ดอยโดยการทำรีบาลานซ์แบบง่ายๆเห็นไหมครับจริงๆทุกอย่างเบสออนแมทริเมติกงั้นถ้าคุณคำนวณไม่หมดแล้วผมว่ามันปิดประตูแพ้แล้วล่ะ มันคือเราทำธุรกิจแบบที่เราคำนวณไว้หมดแล้วครับดังนั้นอ๋อสวัสดีครับคุณออฟนะครับไม่มีดังนั้นนี่คือเราปิดประตูแพ้ไว้หมดแล้วดังนั้นเราจะแพ้ตรงไหนครับโดยที่เราคำนวณไว้หมดแล้วแพ้ได้อย่างเดียวนะครับคือโปรดักต์เป็นศูนย์ดังนั้นเลือกโปรดักต์ดีๆฮะต้องเข้าใจโปรดักต์ด้วยแต่ถามว่าบิตคอยจะเป็นศูนย์ไหมผมว่าบิตคอยคงเป็นศูนย์ยากนะเพราะว่าตลาดบิตคอยปัจจุบันเนี่ยตลาดคริปโตปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณสัก263บิลเลียนยูเอสดอลลาร์ก็เยอะอยู่นะจริงๆบิตคอยเนี่ยเยอะนะแถมรู้วิถูแถมวิชารู้จักโปรดักต์เข้าไปด้วยจริงปัจจุบันเนี่ยบิตคอยน์มี market cap อยู่ที่1เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ย174 billion นะครับมี circular มี trading volume อยู่แต่ละวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก18 billion set trade อยู่เท่าไหร่วะวันนี้ set trade เท่าไหร่นะใครได้ดูมั้ยครับ71 billion บาทเอ้ย71ใช่ป่ะ7น่ะใช่ billion เฮ้ยบาทใช่ billion เฮ้ยไม่ใช่นี่71 71,000 ล้านใช่ป่ะ billion ป่ะ71 billion แต่นี่เป็นบาทนะนี่แค่ Bitcoin อย่างเดียวก็เทรดวันเดียวนี้18 billion US ดอลลาร์นะครับดังนั้นนี่คือโปรดักต์ตัวเดียวนะแล้วคุณเทรดบนวอลุ่มโลกยังไงliquidity มันก็ดีกว่าในการคุณเทรดในตลาดหุ้นไทยอีก
แล้วถามว่า product มันจะเป็นศูนย์ไหมอ๋อใช่ใช่นั้นเดือนนั้นเดือนอันนี้วันเดียวหมออันนี้วันเดียวครับคุณหมอดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าพอๆกันผมก็เลยมองว่าที่จริงแล้วเนี่ยในถ้าเทียบกับตลาดเซตแล้วเนี่ยตลาดคริปโตอ่ะมี liquidity สูงกว่าด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่า370,000นี่เป็นกี่บาทนะครับวอลลุ่มแค่ที่ Binance อย่างเดียวเนี่ย370,000 300 370เอาเลขกลมๆนะก็ประมาณ11,000 ล้านใช่ไหมอันนี้คือตลาดเดียวนะคือตลาดไบแนนซ์ตลาดเดียวนะเซตอยู่ที่71 ล้านก็เป็นแค่เป็นหนึ่งในเจ็ดของเซตทั้งตลาดเลยนะดังนั้นผมว่า liquidity Bitcoin มันสูงดังนั้นโอกาสที่ Bitcoin มันจะเป็นศูนย์เนี่ยผมมองว่าโอกาสเป็นน้อยแหละโอเควันนี้ก็สามารถที่ประมาณเท่านี้นะครับก็กลับมาดูหน้าผมแล้วเดี๋ยวมันจะเกินที่จริงมัน over scope ไปเยอะแล้ววันนี้เพราะว่าเราตั้งใจจะพูดถึงเรื่องแค่ไม่กี่เรื่องครับโอเคสรุปจุดเข้าจุดออกคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าจุดเข้าจุดออกที่เท่าไหร่คุณเข้าตามโซนที่คุณวางไว้คุณออกตามโซนที่คุณมองว่าคุณจะขายเมื่อไหร่นั่นแหละเวลาคุณจุดออกนั่นคือคุณเป็นกำไรละเอ้าทำไมกระตุกโอเคสรุปต่อมา ATR คุณรู้แล้วนะครับ ATR คือ average true length average true length เนี่ยจะช่วยในการให้คุณวางโซนในแก็บในแต่ละช่องของในการวางโซนได้ดีขึ้นลองเอา ATR ไปใช้ดูแล้วลองวางดูนะครับหุ้นไทยก็มี ATR คุณดูได้เนาะว่าอัตราการสวิงหรือ volatility ของแต่ละตัวอยู่ที่ไหนต่อมาเนี่ยผมมาพูดถึงเรื่อง volatility เรื่อง volatility เนี่ย VIX เนี่ยเป็น VIX ส่วนมากจะแปรผกผันกับราคาหุ้นนะครับเวลา VIX ขึ้นหุ้นมักจะลงเพราะมันคือ fear index คือการจำนวนการเปิด put option ของhedge fund ในตลาด CBOE มันก็จะถ้าถามว่า CBOE หรือ S&P 500เนี่ยมันส่งผลต่อตลาดไทยยังไงคือปกติแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลต่อตลาดไทยไม่มากก็น้อยครับก็คือเป็นแค่ reference ได้นะฮะแล้วต่อมาเนี่ยวันนี้เราพูดถึงคอกับ put option ไว้นิดเดียวเดี๋ยววันเรื่องที่เรื่อง option เนี่ยเราจะมาพูดเรื่องอีกทีว่าโอเค call option จะกำไรเมื่อไหร่put option จะกำไรเมื่อไหร่อะไรคือ strike price ATM คืออะไร ITM OTM คืออะไรวิธีการคำนวณ strike price ลบกับprice ที่คุณเข้าซื้อเนี่ยคุณจะได้กำไรยังไงตอนไหนแล้วทำไมช่วงโวแรงราคา option แพงลืมไป VIX จะแปรผันตรงกับราคา option ยิ่ง VIX สูงราคา option ยิ่งแพงยิ่ง volatility สูงราคา option ยิ่งแพงดังนั้นเวลาถ้าคุณจะเปิดออปชันพยายามเปิดในช่วงที่ ATR ต่ำๆราคาออปชันจะถูกกว่าช่วงที่ ATR สูงๆนี่เป็นอีกหนึ่งทริคที่คุณเอาไว้ดูได้นะครับส่วนโค้ดซิสเต็มเอา ATR มาใช้กับโค้ดซิสเต็มไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์หรือไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอตเนาะเพราะเราโฟกัสที่ตลาดสปอตก่อนตลาดฟิวเจอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนคำนวณทีหลังรวมทั้งเดี๋ยวจะมาสอนคำนวณ inverse contract ในการเอาเหรียญไปวางค้ำประกันเพื่อได้กำไรออกมาเป็นเหรียญซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมานั่งคุยกันว่าทำไมเอ้ยว่ามันคิดยังไงทุกอย่างมีความคิดทุกอย่างคิดได้หมดแล้วคุณไปใส่สูตร Excel คุณก็คำนวณได้แล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมพอทุกอย่างมันถูกคำนวณไปหมดแล้วมันเลยช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนไปเป็นโปรแกรมมิ่งได้ง่ายขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องนั่งเทรดเองก็ได้ซึ่งเราก็มีโปรดักต์นี้อยู่แล้วซึ่งถ้าใครสนใจก็มาคุยกันได้ว่าโอเคคุณมันใช้งานยังไงเรามีสวิตช์อะไรบ้างนะครับแล้วข้อดีเดี๋ยวเราจะมีความร่วมมือกับ Bitcup Exchange ในไทยคุณไม่ต้องงงและในการทำยังไงนะเพื่อที่จะโยกเงินไปเทรดตลาดต่างประเทศเรากำลังจะเป็นเขาเรียกนะ strategic partner กับ Bitcup คุณจะได้สิทธิพิเศษอะไรหลายๆอย่างถ้ารีเฟอร์มาจากเราก็เดี๋ยวรอเราประกาศแล้วก็รอข่าวดีจากทางเราแล้วก็ Bitcupคุณก็สามารถเริ่มมาเทรดที่ Bitcup ได้เลยอันนี้ต้องขอบคุณทางคุณซับแล้วก็ขอบคุณคุณเคนมาทางที่นี้ด้วยนะครับก็รีเฟอร์ถึงการ
ขอบคุณพี่ต้นสกลกรด้วยนะครับที่อนุญาตให้เราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำอะไรดีๆกับปิดครับเนาะยิ่งพวกเราเป็นเมคเกอร์อยู่แล้วผมว่าพวกเราชอบอยู่แล้ววิธีการไปวางโซนแบบโค้ดซิสเต็มบนบิตครับคุณไม่ต้องโยกเงินไปต่างประเทศใครทำ KZM รอมาคุยกันก่อนได้เลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าทุกอย่างใช่เพราะจริงๆข้อเสียของบิตข้อเสียของไบแนนซ์อย่างเดียวถือว่าแต่ละออเดอร์ที่คุณหมอต้องวางเนี่ยครับมันจะสูงเพราะเขาคุณหมอต้องวางออเดอร์ละสูงกว่า10เหรียญแต่บิตครับไม่ถ้าบิตครับถ้าผมจำไม่ผิด10 บาทวางได้ผมจำไม่ได้แล้วแต่ประมาณเนี้ยแต่ถูกกว่าที่ Binance เยอะมากดังนั้นถ้าคุณได้เรทเทียบเท่าแล้วเนี่ยใช่ครับข้อดีของบิตครับอีกอย่างนึงก็คือปลอดภัยสบายใจมีกลต.คุ้มหัวอยู่เนาะแล้วเพราะว่าเขาได้ไลเซนส์ด้วยนะครับซึ่งถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาบอกกันข่าวอัปเดตนะครับอ้อลืมทริค ATR เนี่ยนะครับว่าเวลาคุณวางแก็บเนี่ยต้องวางให้สูงกว่าค่าคอม2ขานะสมมุติที่ Binance ค่าคอมขาบายคุณเสีย 0.1% ค่าคอมขาเซลล์คุณเสีย 0.1% ดังนั้นแก็บต้องวางให้มากกว่า 0.2เซฟสูตรคือ 0.4% แชร์กันเราได้ 0.2% กำไร Binance ได้ 0.2% ค่าฟรีจากเราไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นใน Bitcap คุณต้องวาง AT เอ้ยคุณต้องวางแก็บให้มากกว่า 0.5% ตอนนี้นะแต่อนาคตคุณจะวางได้แคบลงบอกแล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวรอนิดนึงรอความร่วมมือประกาศเดี๋ยวผมประกาศให้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาติดต่อหลังไมค์แล้วเดี๋ยวผมจัดการให้เลยคุณจะวางโซนได้ถี่ขึ้นซึ่งถ้าเป็นราคาอยู่ 300,000 คุณวาง 0.5% ของ 300,000 ก็คือ 1,500 คุณจะวางช่องละ 1,500 ได้เลยใช่ป่ะคิดเลขไงคิดเลขเร็วๆใช่ป่ะ 0.5 1,500 1,500 ป่ะ 1,500 ได้เลยใช่ป่ะซึ่งคุณก็ประหยัดไว้จริงๆปัจจุบันเนี่ย KZM กอง B กอง C กอง D ไม่ต้องทำหรอกครับทำแค่กอง A พอคิดแบบโรบอทอย่าเอาเวลาชีวิตไปเทรดกอง B กอง C เลยครับเอ้ยอย่าเอาเวลาชีวิตไปเทรดกอง B กอง D เลยเอาเวลาชีวิตไปเที่ยวเถอะแล้ววางโซนแค่กอง A พอวางเป็นตีกริดวางโซนพอแล้วโวเนี่ยมันจะเป็นเค้าเรียกอะไรคือพี่ต้าชอบบอกว่าแล้วแต่ตลาดจะให้กลับมาไปรอให้ตลาดให้กลับมาแล้วเอาชีวิตไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับอย่าไปนั่งมัวจริงๆแล้วถ้าไม่ได้เป็นเทรดเดอร์เนี่ยไม่ต้องมานั่งสเกาทำกอง D เลยด้วยซ้ำกอง C คุณไปวางในฟิวเจอร์ซึ่งปัจจุบันผมทำอยู่เดี๋ยวถ้ามีเวลาเหมือนอย่างเงี้ยแหละครับเดี๋ยวเทรดเดอร์ทอล์ก EP ต่อไปเนี่ยจะมาสอนวางโซนบนฟิวเจอร์คำนวณเลเวอเรจยังไงวิธีทำไมคุณไม่มีสต็อปลอสแล้วทำอย่างไรคุณถึงจะปิดประตูแพ้ซึ่งมันคำนวณได้แล้วยิ่งบน inverse contract คุณไปทำ carry trade บนค่าเงินเช่นบน IB Interactive Broker ที่น่าเชื่อถือเนาะถ้า swap เป็นลบคุณไปลองบนฟิวเจอร์อย่างเดียวแล้วคุณไปคำนวณไว้หมดแล้วคุณไม่ต้องตั้ง stop loss ก็ได้คุณกินแค่ค่า swap fee ไอ้คุณกินแค่ค่าดอกเบี้ยจากการคล้ายๆเหมือนทางการทำ carry trade อะอย่างเดียวก็ได้ที่จริงในคริปโตก็ทำได้สมมุติปัจจุบันเนี่ยผมไปวางผมไปเปิดช็อตฟิวเจอร์ผมไปช็อตฟิวเจอร์นะไว้บน Bitcoin ใน OKX ก็ได้หรือว่าใน Bitmex ก็ได้โดยการเป็น Coin Marginate ก็คือเอาเหรียญไปวางค้ำประกันมันจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็น Inverse Contract วิธีการคิดจะไม่เหมือนกับการเอาเงิน USD ไปวางค้ำประกันซึ่งเวลาผมเปิดคอร์สช็อตใช่ป่ะเวลาผมเปิดช็อตแบบคอร์สใช่ป่ะมันพี่คุมเอ้ยเราสามารถคุมราคาได้มากกว่า 20,000 ด้วยซ้ำถามว่าข้อดีของการใช้ช็อตฟิวเจอร์ดียังไงดีตรงที่ว่าคุณสามารถเอามาว่า hedge ความเสี่ยงของพอร์ตของคุณได้เพราะไหนๆคุณก็ถือ Bitcoin อยู่แล้วแล้วคุณซื้อ Bitcoin เพิ่มอยู่แล้วถ้าคุณไปช็อตบน cross ช็อตฟิวเจอร์บน cross นะโดยไม่ใส่ leverage นะแบบ 1x อ่ะคุณก็จะสามารถประกันความเสี่ยงของพอร์ตได้แล้วส่วนมากคนลองเมื่อกี้สังเกตน้อง funding fee เป็นบวกแทบจะตลอดเวลาเลยคุณจะได้ค่าดอกเบี้ยตรงนี้ไปด้วยซึ่งแค่พวกนี้คุณไม่ต้องเอาเวลาไปสเกลแล้วครับนี่ยังไม่ได้พูดถึงรีบาลานซ์แล้วรีอะจัสต์ในการเป็นสาย VI นะ
โหรายการเทรดเดอร์ท้องนี่ทำได้ไม่รู้กี่ EP เนี่ยครับมันยังไม่ถึงสเกลด้วยนะซ้ำไปนะนี่คือเบสิกอย่างเดียวเลย